วันพุธครับพ่อพ่อแม่แม่เอาใครตากผ้าตากผ่อนเอาไว้รีบเก็บเร็วแม่ทำให้เก็บเดี๋ยวมีพี่ตำรวจไปช่วยเก็บนี่เห็นข่าวไหมฮะโอ้ได้รับรางวัลเกียรติยศเลยนะครับเอาปรบมือสิครับเพราะอะไรเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้โหฝนจะมาจุกๆแบบยาวไปยาวไปโอ้ยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับแต่ฮะพงษ์จะพาไปดูอะไรสนุกสนุกกันก่อนเลยนะครับนี่เหตุเกิดขึ้นที่ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งนะครับนั่งกินข้าวกันอยู่อุ้ยเสียงโทรศัพท์ดังแบบนี้ดังแบบนี้ดังแล้วดังอีกไม่มีใครรับสักทีเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไหมครับไปดูกันเลยครับทำเสียงโทรศัพท์สิไม่ใช่เสียงโทรศัพท์ตุ๊ด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 ฮัลโหลอุจจาไม่ใช่โทรศัพท์จริงๆนี่เป๊ะมากมาจากนกขุนทองตัวนี้โอ้โหคลิปนี้ทำเอาหลายคนอึ้งทึ่งกันทั้งโซเชียลเลยนะครับเลี่ยนเสียงเหมือนมากเวอร์จนผู้โพสต์บอกว่าเป็นนักกินข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะโอ้มีอยู่โต๊ะเดียวเอ๊ะเสียงโทรศัพท์ทำไมใครดังอยู่ตลอดเวทำไมไม่มีใครไปรับสักทีเนาะพอเดินเพื่อดูใกล้ๆอุ้ยรู้ความจริงเลยครับพ่อแม่แน่มาจากไอ้เจ้าตัวนี้นี่เองหลายคนเข้ามาแซวว่าโอ้ลูกคลายโทรศัพท์ออกมาก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแหมเหมือนยิ่งกว่าเสียงจริงอีกนะครับเนี่ยบางคนบอกว่านี่น้องอ่ะไม่ใช่นกแล้วนะนั่นน้องเป็นโทรศัพท์หรือเปล่าใช่ครับน้องเป็นโทรศัพท์รุ่นเจ้าขุนทองแหมเอาเดี๋ยวนี้บรรดาสัตว์ต่างๆมีแบบความสามารถหลากหลายจริงๆนอกเหนือจากรู้ธรรมชาติล่วงหน้าอุ้ยเวลาฝนฟ้ามานกบินกลับก่อนเราอีกนะฮะเอาช่วงนี้เนี่ยนะครับลมหนาวจากประเทศจีนไหลลงมาปกคลุมในพื้นที่ประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วนะครับดันเอาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานทำให้ฝนตกเพิ่มฝนตกหนักโอ้โหลมพัดรุนแรงด้วยนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้เอาทั้งเหนือก่อนเลยครับพ่อแม่แม่นี่เลยตั้งแต่เที่ยงวันนะครับมีฝนตกได้แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอมก๋อยเชียงรายลำพูนลำปางช่วงเย็นมีโอกาสเกิดฝนตกได้ที่พะเยาแพร่น่านแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับนี่ทางภาคกลางวันนี้หนักหน่อยนะครับเตรียมความพร้อมกันให้ดีก็จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะครับแต่พอ4โมงเย็นปั๊บโอ้โหแถวกำแพงเพชรที่อำเภอขานุวรรักษ์บุรีสุโขทัยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีที่อำเภอหนองยาไซนี่ตกได้เยอะมากเลยนะฮะช่วงเย็นๆจะลามไปตกแถวโซนบ้านผมนี่แหละครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรลพบุรีที่อำเภอพัฒนานิคมท่าหลวงสระบุรีที่อำเภอพุทธบาทบ้านหม้อเสาให้รวมถึงที่อยุธยาด้วยนะครับซีกตะวันตกก็เช่นเดียวกันฝนมาช่วงบ่ายๆแถวกาญจนบุรีที่บ่อพลอยในพื้นที่อำเภอเมืองห้วยกระเจ้าราชบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองโพธารามบ้านแพวัดเพลงดำเนินสะดวกก็มีฝนตกได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ้าวนอกจากนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ที่หัวหินปราณบุรีที่เขา300ยอดเพชรบุรีก็มีเหมือนกันที่อำเภอเมืองเขาย้อยบ้านแหลมบ้านลาดท่าหยางแล้วก็อำเภอชะอำนะครับเอาบ่าย3โมงเช่นเดียวกันนะครับใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลโอ้โหวันนี้จะมีฝนตกอย่างหนักหน่วงโอ้ยมาช่วงจะเลิกงานอีกแล้วนะครับเอาเตรียมความพร้อมกันให้ดีๆด้วยนะครับยกรถสูงกันเข้าไว้นะน้ำรอระบายมาอย่างแน่นอนอยู่ทางอีสานครับมีโอกาสเกิดฝนตกได้เช้าค่ำดึกเลยวันนี้ทั้งวันจริงๆนะครับเช้าช้าเนี่ยฝนตกได้ที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีค่ำๆฝนจะอยู่แถวชัยภูมิโคราชขอนแก่นอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูนะครับดึกๆนู่นอยู่ริมฝั่งของแถวหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับเนี่ยในพื้นที่ทางภาคตะวันออกโอ้โหอยู่ริมชายฝั่งทะเลเนาะอ้าวฝนมาเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งภาคตั้งแต่เที่ยงวันแต่ถ้าใครอยู่จันทบุรีที่อำเภอท่าใหม่โป่งน้ำร้อนโอ้ต้องระวังเป็นพิเศษนะฝนจะตกเยอะหน่อยนะครับรวมถึงที่จังหวัดตราดด้วยเย็นๆฝนจะอยู่ที่ฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอเมืองบางคล้าสักประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะครับ5-6โมงเย็นแถวนครนายกในพื้น
ที่อำเภอเมืองปากพลีที่ปราจีนบุรีอำเภอเมืองประจันตคามรวมถึงที่สระแก้วแหมทั่วทั้งภาคจริงๆเลยนะครับทางใต้นอโอสวนทางกันกับทางตอนบนฝนจะมาช่วงบ่ายๆสักบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงแถวชุมพรสุราษฎร์นะฮะพอสี่โมงเย็นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับเอาพ่อแม่ครับแม่ตอนนี้โอ้โหฝนฟ้าเตรียมกันหน่ำมาแบบนี้แน่ๆครับปภ.เขาแจ้งเตือนแล้วนะฮะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะแม่แล้วก็น้ำท่วมขังเขาบอกว่าในระยะสั้นนะฮะมีในระยะสั้นด้วยนะครับแถวไหนบ้างทางภาคอีสานที่บุรีรัมย์นะสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีทางภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานพ่อแม่ขยับเข้ามาดูซิอยู่ในพื้นที่จังหวัดนี้อำเภอนี้กันหรือเปล่าถ้าอยู่นะต้องระวังเลยน้ำน้ำล้นเนี่ยนะฮะแหมน้ำในแม่น้ำลำคลองยิ่งสูงสูงอยู่ด้วยช่วงนี้นะครับพ่อแม่ครับวันนี้ผมก็มัวแต่คิดแคปชั่นเด็ดลืมไปครับว่าตัวเองเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้แคปชั่นเหมือนกันรู้ฟ้าต้นฝนตะวันโด่งกระพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8